ยังจะเดินเข้าหาครับสำหรับเพชรชบาแก้วนี่โอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้ยเข้าซ้ายแล้วเข้าซ้ายตีกระจับขวาโอ้ยแหมเสียจังหวะไปทั้งคู่แล้วครับวันนี้ความยาวของเพชรกัญญาจะเป็นอุปสรรคสำหรับชบาแก้วหรือไม่ครับวางแข้งซ้ายนะครับก็เรียกว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงโอ้ยเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้องมาดูความพยายามของชบาแก้วแล้วครับยังเข้าไม่ถึงตัวเพชรกัญญากระแทกมาเย็บ1-2เสือเท้าก้าวข้อหาโอ้ยครับสลับแทงด้วยเขาซ้ายเพชรกัญญาชบาแก้วนี่เมื่อปี65นี่ได้ระดับ3นะระดับประเทศนะมาวันนี้จะได้อันดับไหน1หรือ2ครับกำนันเดี๋ยวดูครับสักครู่รู้ผลมาถึงโค้งสุดท้ายตีเล่งตะพลรัวแล้วครับตราบใดละครั้งยังไม่ดังหมดยกนี่โอกาสมีทุกวินาทีแล้วครับลูกลูกจุกจิกลูกถีบลูกยันนี่นะครับตอนล็อกในก็รวบตั้งกระแพงกันอาวุธของคู่ต่อสู้เอาไว้แข่งสุดท้ายแม่เสียงดังแล้วบนยกสุดท้ายภาพสวยๆภาพแจกใจนี่คือนักกีฬาที่แท้จริงครับน่ารักทั้งคู่นะครับกรรมการรัชพลรบลมใบคะแนนผลการแข่งขันหันมาจูบมือกับนักมวยด้านมุมน้ำเงินครับเพชรกัญญาอจิระติวเตอร์ชนะไปโดยคะแนนจากชกกันครบ3ยกครับ